สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับอ่คุยกันสบายๆนะครับในช่วงของการทักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติช่วง f ี f a Day ครับก็ต้องบอกว่าฟีฟ่าเดยังมีข่าวของแมนยูออกมาเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงตามเรื่องของเอริกเทนฮากอยู่ว่าจะได้คุมทีมไม่คุมทีมอย่างไรอ่ะวันนี้ดูเหมือนว่า คือทิศทางแล้วก็กระแสของเทนฮากในการที่จะโดนปลดมันดูเงียบไปครับทุกคนครับก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละนะครับกับการที่เทนฮากเล่นจากคุมแมนอยู่ต่อซึ่งกลับมาจากโปรแกรมฟีฟ่าเดนนั้นแมนยูจะเล่นกับเบรนฟอร์ดนะครับตีกลมๆก,ก็ประมาณสัก1สัปดาห์วางง่ายๆไม่มีเปลี่ยนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับคุยกันถึงวันนี้วันนี้ผมอัพคลิปวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ที่13บอลเตะวันที่19นะครับดังนั้น ไม่มีปัญหาครับเทนฮากนะครับทีมคุมทีมต่อแน่นอนนะครับดังนั้นหลังจากนี้นะครับเมื่อเทนฮากคุมทีมต่อเรามาดูสะหน่อยว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรแบบไหนกันบ้างที่เราอยากให้เปลี่ยนเรานะเราไม่ใช่เขาจะเปลี่ยนนะอันนั้นเราไม่รู้กับเขาเท่าไหร่หรอกนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงเพียงแต่ว,ว่าผมอยากแชร์กับทุกคนแล้วก็แชร์มุมมองของผมว่าเออ หลังจากนี้กับปัญหาเพื่อนในการบาดเจ็บของเล่นที่มีอยู่เนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับเพื่อที่จะปรับทีมใหม่แต่งทีมใหม่เพราะผมยกมือคนนึงหละว่าถ้าจะดีขึ้นมันต้องมีอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไล่อัพเรื่องของวิธีการหรือแม้นกระทั่งว่าระบบการเล่นก็ตามแต่ถ้าเล่นแบบเดิมผมยืนยันคอนเฟิร์มว่าผลลัพธ์เป็นแบบเดิมครับ คลิปนี้ชวนคูยกันนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากชแนะของฟลุกแฟมครับอ่ะมาครับทุกคนครับคลิปนี้หลกัหลกๆผมอยากจะชวนคุยเรื่องของสถานการณ์แล้วก็วิธีการของอดีตเทนฮาร์นะครับ คืออ่ะเอาถึงตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ของเทนฮากกับการคุมแมนอยู่ต่อไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะนะครับเรา move on อนะโอเค move on ผ่านตรงนี้ไปนะครับผ่านตรงนี้ไปหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีข่าวเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่แทรกมาเรื่อยๆนะทุกคนนะครับจะมีแทรกมาเรื่อยๆคือต้องบอกว่าแม้ว่าเทนนากจะได้ทําทีมต่อแต่ผมมองว่าถ้าฟอร์มยังซุดแบบนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นยังไม่มีจุดเปลี่ยนอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลง ก็ยังมีโอกาสที่จะปลดกันได้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของขึ้นมกราคมอะไรแบบนี้นะครับก็ยังอยู่ในปากเหวอยู่นะครับสำหรับสถานการณ์ของเทนฮากนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าชื่อของโทมัสซูเคิลนะครับที่เคยเป็นข่าวกับแมนยูมาตลอดอาจจะบางลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่มีข่าวออกมาก็คือว่าซูเคิลนั้นได้มีการเรียกว่าเจรจากับ ทางสมารคมฟุตบอลอังกฤษนะครับเพื่อที่จะมาเป็นแคนดิเดตกับกุนซื้อคนใหม่ของทิมชาติอังกฤษนะครับซึ่งณวันนี material, ้นะตอนที่ผมอัพคลิปเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการสารต่อกับเนื้อข่าวเนาะนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคเป็นข้อมูลเรื่องต้นว่าตอนนี้ไม่แน่ว่าทูเขาอาจจะไปทํางานกับทิมชาติอังกฤษเมื่อไปทํางานกับทิมชาต์อังกฤษกับแมนยูก็กลายเป็นเส้นขนานกันไปนะครับก็ยังไม่บรรจบกันแต่จะมีชื่อตัวละครใหม่ขึ้นมาจริงจะบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าก็มีข่าวผัวพ บ้างเล็กน้อยก่อนนะน,นี้คือชื่อของรูเบนออมูริมครับซึ่งดูเหมือนว่ารูเบนออมูริมเนี่ยจะกลายเป็นชื่อที่ถูกเชียร์ขึ้นมาในพักหลังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ตามหน้าสือ่อแล้วก็เรื่องของการจับโยงความสัมพันธ์นะนะครับรูเบนออมูริมเนี่ยถามว่าคือใครคือกุนซือหนุ่มวัย39ปีของ s p o ร์ติ้งลิสบอครับทุกคนครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ใครที่ได้ดูฟุตบอลยุโรปแล้วก็ได้ดูการถ่ายทอดสดหรือว่าการเล่นของ s p o ร์ติ้งลิสบอแบบเต็มเกมนะจะเห็นว่าเป็นหนึ่งในทีมที่วิธีการจัดจ้านมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีการคือบอลบิวอัพเท้าสู่เท้านะครับฟุตบอลเคลื่อนที่พาแซนมูฟคอมบิเนชันเพลย์ทุกอย่างมาหมดนะครับสำหรับอุรูเบนออมริมนะครับ เจ้าตัวเนี่ยทำสปอร์ตติ้งตั้งแต่ปี2020ตั้งแต่ยังหนุ่มเลยตอนนี้นปีตอนนั้นปีนี้39ตอนนั้นก็อายุประมาณสักแถวๆ35นะครับเป็นกุนซือหนุ่มไฟแรงเลยมาทำสปอร์ตติ้งลิสบอนทำสปอร์ตติ้งเนี่ยเจ้าตัวพาสปอร์ตติ้งเป็นแชมป์ในฤดูกาล2020ถึง2021แล้วก็ว่างเว้นมาจากนั้นมาได้แชมป์ในฤดูกาล2023ถึง2024นี่ยังไม่นับบอลถ้วยด้วยนะครับ ซึ่งก็องบอกว่าพาสปอร์ติ้งนั้นกระเตื้องขึ้นมามากเลยนะครับในยุคหลังนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในกุญสือที่ถูกจับตามองว่าวิธีการนั้นจัดจานผมเคยบรรยายสปอร์ตติ้งลิสบอนอยู่2 3สเกมเหมือนกันนะครับในช่วงฟอร์มจัดๆเลยนะครับต้องบอกว่าใช้ได้เลยวิธีการเข้าท่าแล้วก็มันอุดมไปด้วยเหล่าบรรดานักเตะสไตล์โปรโตกุกสสไตล์บราซิลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่ายังไม่เชียร์นะ ยังไม่ได้เชียร์อะไรขนาดนั้นแค่แค่ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าตอนนี้ชื่อของสปอร์ติ้งชื่อของรูเบนอมริมกับแมนยูนั้นแรงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสื่อบางสื่อก็จับโยงความสัมพันธ์เลยบอกว่าอามริมเนี่ยทางแมนเชสเตอร์เดนนวางตัวรูเบนอมริมไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับหากว่าทีมนั้นมีการปลดเอริกเทนฮากออกจากตําแหน่งนะครับอ่ะนะครับนี่คือ,อเรื่องของตําแหน่งผู้จัดการทีมนะครับคราวนี้ขยับมาที่เรื่องของ สถานการณ์ปัจจุบันบ้างครับเอริกเทนฮาก,กับแมนยูนิต็ดคลิปนี้ผมจะชวนทุกคนแชร์ว่าอ่ะโอเคถ้าทำทีมต่อผมก็ไม่ไม่ได้อยากจะเชียร์ให้ทีมแพ้นะนะครับดังนั้นถ้าอยากเชียร์ให้ทีมชนะมันก็ต้องเชียร์กันไปทั้งองคาพยบไม่ว่าจะเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นนักเตะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีจะหาจุดเปลี่ยนอ่ะโอเคเราตีซะว่าจุดเปลี่ยนนี้คือททมล์ลา์เดี๋ยวเป็นเดทไลน์สุดท้ายแล้วนะครับของเทนฮาร์กนะครับถ้า ถ้าหมดจากนี้ถ้าไม่กระเตื้องขึ้นแล้วยังสุดยังทรงแบบนี้ไปแน่อะไรแบบนี้เนี่ยครับถ้าจะกระเตื้องขึ้นมันมีปัจจัยอะไรได้บ้าง1โปรแกรม FiFA d เดมาขั้นฟ i f a d เดนั้นมักจะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าสามารถช่วยให้ทีมที่อันนี้มองมุมบวกมากเลยนะสามารถช่วยให้ทีมที่ฟอร์มไม่ดีไม่ดีเนี่ยได้เจอจุดเปลี่ยนได้นะครับรวมทั้งฟ i f a d เดยังเป็นโปรแกรมที่ขัดขวางทีมที่ฟอร์มดี ให้ฟอร์มมาสะดุดได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพอเครื่องติดรับฟีฟ่าเดยมาเบรกอะไรแบบนี้นะครับในมุมของทีมที่ฟอร์มไม่ดีก็มีฟีฟ่าเดเข้ามาก็เด๋มมาปรุงมาแต่งทีมใหม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแมนยูก็จะอยู่ในขายขายองทีมที่ฟอร์มไม่ดีนะครับนี่คือปัจจัยเรื่องของฟีฟ่าเดเรื่องต่อมาคือผมมองว่าหลังจากนี้เทนฮากน่าจะต้องปรับแหละ ปรับในที่นี้คือปรับอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งปรับหาไลอัพ p ที่ใช่ที่สุดรวมถึงการโยกตำแหน่งใหม่ๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆตอนนี้เรื่องของแผนเกมรับอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องไปเดากันต่อว่าเทนฮากจะปรับยังไงเพราะนูแซีมาซาอุนั้นต้องพักก่อนอย่างที่เราทราบกันนะครับถ้าว่าแมนยูนั้นจะเหลือแบ็กอยู่คนเดียวคือเดียโก้ดัลโล ราวนี้เมื่อเหลือดาโลเป็นแบ็คคนเดียวผมเชื่อว่าดาโลน่าจะถูกโยกมายืนในตำแหน่งแบ็คขวาคือดาโลคงไม่ยืนแบ็คซ้ายคือเทนฮาคงเอาตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งธรรมชาติที่สุดของดาโลเอาไปวางตรงนั้นก่อนจากนั้นหาว่าแบ็คซ้ายจะใช้ใครยืนหาว่าแบ็คซ้ายจะใช้ใครยืนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามันออกได้หลายหน้าอันนี้เป็นช้อยส์ทางเลือกคือการใช้ขาซ้ายธรรมชาติของมาตินเนสครับทุกคนครับ ใช้ขาซ้ายธรรมชาติของลิซันโดมาตินสแล้วก็เซนเตอร์คือลีเดอร์กับอีเวนส์ซึ่งตรงนี้สิ่งที่จะได้กลับมาคือความสมดุลเรื่องของเกมรับคือคนมีคนเล่นขาซ้ายนั่นคือมาตินีสแต่คุณภาพเกมรุกหรือว่าการเติมขึ้นไปเล่นด้านบนไปเล่นในพื้นที่แดน3อาจจะทำได้ไม่ดีเพราะมาตินีสก็จะไม่ใช่สายนั้นแต่จะได้ความสมดุลของ ของแผงเกมรับกลับมาคือการมีคนเล่นขาซ้ายในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็สุดท้ายนะนะครับนั่นคือการที่เราหวังว่าลูกชอจะคัมแบ็กกลับมาและออกสตาทตัวจริงเลยซึ่งผมว่ามันเสียกเกนะเส่ยงมากเกินไปนะครับมันเสี่ยงมากเกินไปรวมถึงไทเเลวมาลเลเซียด้วยกับการคัมแบ็กกลับมาและออกสตาทตัวจริงซึ่งผมว่าถ้าออกซตาทตัวจริงผมก็ยังมองว่ามันเสี่ยงมากเกินไปอาจจะเริ่มต้นด้วยไลอ up แบบที่ผมบอกแล้วก็2คนนี้คนใดคนหนึ่งถ้ากลับมาได้คือ ก็ออกสตาร์ทจากสำรองไปก่อนก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือเรื่องของแผงเกมรับคราวนี้มาดูแผงกลางกันบ้างนะครับหนึ่งคนที่ผมว่ายังไงเทนฮากก็ไม่น่าจะปรับไม่น่าจะเปลี่ยนนั่นคือบูโน่เฟรนเดสผมคิดว่าเขาคงไม่ดรอปเพราะอย่างน,น้อยๆคืออาบูโน่กลับไปดีเฟสเรื่องของความรู้สึกเรื่องของร่างกายไปกับทีมชาติอากลับมาสู่สโมสรมันก็จะได้ฟีลลิ่งใหม่ๆกลับมา ซึ่งผมว่าเขาก็คงยังให้โอกาสบุโนในการออกซาร์ทแหละและเช่นเดียวกันคืออีริกเซนตอนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องจองในการออกซาร์ทตัวจริงให้กับแมนยูส่วนอีกหนึ่งคนใครจะยืนเขาพม่เมนูสภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับผมม,มองถึงการถึงเวลาที่จะต้องใช้งานมาเนลอุก,กเต้ได้ล้ต้องใช้งานอูก,กเต้ได้ล้ซื้อมาลงทุนมาก็ต้องใช้ล้วผมว่าเขาน่าจะพร้อมแล้วเพียงแต่ว่า ต้องมีระบบที่ชัดเจนคือเมื่ออูกาเต้เล่นเกมรับต้องสามารถลายบอลออกบอลแล้วก็สามารถเทิร์นเปลี่ยนเป็นเล่นเกมรุกได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเกมรุกด้วยตัวเองนะครับหรือว่าการฝากไปให้กับเอเดนเซนเพื่อไปลิงก์เกมทําเกมต่อซึ่งตอนนี้ผมกําลังมองว่าเฮ้ยจะเป็นแบบนี้นะบรูโนเอริกเซนแล้วก็อูกาเต้ต้องใช้แบบนี้ได้แล้วต้องใช้แบบนี้ได้แล้วนะครับอูกาเต้ก่อนหน้านี้ เขายังไม่ค่อยได้เล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะใช่มีเกมออกซาร์ตัวจริงก็จริงครับแต่ปัญหาของเทนฮาคือเขาหมุนเขาโรเตชันไปเรื่อยๆดังนั้นจึงไม่มีใครที่มีฟอร์มเข้าตาสำหรับเราเลยมีแค่เอเดกเซ่นที่ได้เล่นต่อเนื่องดังนั้นเมนูกับฟอร์มไม่เข้าตาครับอูกเต้ก็ไม่เข้าตาคาซมิมลยิ่งไม่ได้ค่อยได้รับโอกาสดังนั้นผมว่าควรให้โอกาสคนใดคนหนึ่งและควรปักลงหลักปักฐานว่าคนคนนั้นควรจะเป็นใครได้แล้วซึ่งสถานก,การณ์ณนะตอนนี้มันค่อนข้างเอื้อว่าคุณควรใช้อูกเต้ได้แล้ว้วผมอองงย่านนนัันนะครบ อันนี้มาดูเกมรุกนี่คือสิ่งที่เดาใจยากมากที่สุดส่วนหน้าตัวเป้าถ้าสภาพร่างกายของลาสมุสฮอยลุนพร้อมเปรยเต็มร้อยแล้วได้เวลาใช้เขาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้แล้วครับโจโชเซ็กซี่หลายๆเกมที่เขาลงสามเป็นสำรองเขาเปลี่ยนเกมยังไม่ได้ครับอันนี้ต้องพูดตามตรงก่อนยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะใหญ่กับการซื้อสนยนหน้าคนนี้เข้ามายังทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ต้องพูดตรงๆถ้าทําไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันผมว่าลาสมุสฮอยลุนก็ ก็มีมูลค่ามากเพียงพอที่จอ่อซ่าตัวจริงแล้วก็เล่นได้แบบยาวๆโดยที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเร็วๆนะครับคอยลุนยังคงสามารถเล่นยาวได้นะครับแล้วก็ริมเส้นสองฝั่งทางขวาอามัดเนียโรปูป่ปวยจากช่วงเกมทีมชาติได้พักผ่อนมาเต็มๆเลยทีมชาติไม่ได้เล่นอามัดต้องขวาครับอามัดต้องขวาแล้วถ้าจะใช้การโชกับแลชฟอร์ดต้องเลือกคนใดคนหนึ่งอย่าทําแบบเดิมอีก อย่ารักพี่เสียดายน้องต้องการส่งพร้อมกันแล้วก็เอาอามัดไปเป็นสำรองซึ่งตอนนี้ผมเชียร์ว่าแลชฟอร์ดไปนั่งแล้วใช้กานโชวออกสตาร์ตตัวจริงผมว่าแบบนี้มันยังดูมีภาษีดีที่จะพอจะน่าเชียร์ได้ว่าเฮ้ยเกมรุกมันน่าจะกลับมาวูบวาบอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็นี่คือในมุมมองผมนะครับที่ผมมองว่าถ้าจะปรับถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนในช่วงฟีฟ่าเดลับมาจากฟีฟ่เดนี้ ถ้าต้องการ Turning Point มันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงถ้ากลับมาแล้วเหมือนเดิมยังใช้ล h าชอ d เหมือนเดิมยังอยากใช้การโชวฝั่งขวาเหมือนเดิมเจ๋งฮะมีแต่ทรงกับสุดแล้วสุดท้ายเทนฮาก็จะโดนปลดอย่างรวดเร็วแต่ถ้าแต่ถ้าเล่นแบบนี้ถ้าหาจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างเจอมันก็ยังพอได้เชียร์กันต่อได้ครับอะไรประมาณหวังว่าเทนฮาจะปรับเปลี่ยนให้เราได้ดูครับแต่ถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยน ไม่ต้องไปฝันนะครับว่าผลการแข่งขันมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับนี่ทั้งหมดนะครับที่มาฝากหยิบมาคุยกันครับทุกคนครับมองอย่างไรบ้างเม้นแชร์พูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้เสียงผมอาจจะเป็นเป็ดหน่อยเพราะว่าป่วยครับทุกคนครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเป็นหวัดรุนแรงเลยนะฮะส่งท้ายครับทุกท่านครับกับทริปไปเชียร์แมนเชสเตอร์แตดถึงเกาะอังกฤษนะครับ15ตุลาคมนี้นะครับวันนี้วันที่13เนาะนะครับ อีก2วันจะปิดกรุ๊ปแล้วนะครับโค้งสุดท้ายท่านใดสนใจเรียนเชิญเลยนะครับมา嘛นะครับเรียนเชิญไปดูบอลด้วยกันนะครับยีพฤศจิกาถึง5้ธันวาคมนะครับยีพฤศจิกาถึง5้ธันวาคมเกมมี2เกมให้ได้เชียร์กันนะครับคือ1เล่นในบ้านเจอกับเอเวอเรตตนสบุกไปเยือนอาร์ซอลนะครับมันเป็นโปรแกรมที่เราได้ดู2เกมพอดีเลยจัดมา2เกมเต็มๆไปเลยนะครับค่าทัวร์ค่าทริป1 7 0 0 0 0บาทครับ1 7 0 0 0 0บาทท่าในสนใจนะครับ โทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่065-158-5165 065-158-5165นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปคุยกันก็ได้นะครับที่ y1 y111 นะครับ y1 y111 นะครับมีโปรโมชั่นรอท่านอยู่นะครับแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้แล้วก็ไลน์ไปสอบถามรายละเอียดของทัวร์บอกว่ามาจากฟุกเฟอรี่นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษรอทุกคนอยู่โค้งสุดท้ายก่อนที่เรานั้นจะ ปิดกรุ๊ปนะครับฟลุกฟามิลี่ใช้สรุปและบริษัทบีีเจนี่พร้อมดูแลทุกคนอยู่นะครับคลิปนี้ล้าไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ